ใบเล็ก60บาทครับ2ใบลดให้แล้วกันเหลือใบละ110บาทครับ60บาทค่ะอุ๊ยขอบคุณขอบคุณครับและนี่ครับที่อยู่ในมือผมนี่นะครับก็คือหมอนใบชานะครับหอมทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรครับตามผมมาเลยครับทุกๆครั้งที่มีการทำหมอนใบชานะคะชาวบ้านของหมู่บ้านสหกรณ์ก็จะพากันมาที่ลานกว้างแห่งนี้เพื่อช่วยกันผลิตหมอนใบชาค่ะเมื่อเย็บตัวหมอนและปลอกของหมอนให้ได้ตามขนาดแล้วก็นำมากลับด้านให้ถูกต้องค่ะแล้วส่งต่อไปใส่ใบชาที่ผ่านการตากแห้งและอบฆ่าเชื้อโรคไว้ก่อนแล้วอัดใบชาเข้าไปตามขนาดและสัดส่วนของหมอนต่อจากนั้นก็นำไปชั่งให้ได้น้ำหนักตามมาตรฐานที่ตั้งไว้เมื่อได้เกณฑ์ตามกำหนดก็รอการเย็บปิดขอบแล้วนำไปใส่ปลอกแหมเพียงเท่านี้ก็ได้หมอนใบชาสวยๆเป็นของฝากท่านโอท็อปแล้วล่ะค่ะและตอนนี้ครับผมอยู่กับประธานกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์นะครับพี่เทพวรรณรุ่งแก้วครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องถามพี่เทพวรรณนิดนึงว่าโหเป็นมายังไงครับถึงจัดรวมกลุ่มขึ้นมาครับจะขอเล่าถึงประวัติของกลุ่มแม่บ้านนี่นะคะสตรีและเยาวชนสหกรณ์เริ่มตั้งก็คือเราอยู่ในสหกรณ์อยู่ในความควบคุมดูแลของสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงจำกัดโครงการตามพระราชดำริซึ่งเป็นโครงการของในหลวงนะคะพี่ครับแล้วผลงานชิ้นที่ได้รางวัลแล้วโอ้โหภาคภูมิที่สุดครับก็คือหมอนใบชาค่ะหมอนใบชาพันหมอนใบชาพันหน้านี้นะครับเป็นหมอนใบชาค่ะนะครับแล้วมีแนวคิดยังไงครับถึงเราเริ่มมาทำหมอนใบชาดีกว่าหมอนใบชานี่มันกระแสทางคนรักสุขภาพนะคะเขาชอบว่าหมอนใบชามีคุณสมบัติคือดูดกลิ่นได้ค่ะดูดกลิ่นอับชื้นได้แล้วก็เป็นของขวัญของฝากได้แล้วก็ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานค่ะครับแต่ว่าส่วนที่นำมาทำในหมอนใส่ในหมอนเนี่ยเป็นส่วนไหนครับใบแก่แล้วค่ะใบแก่ที่ปกติใบแก่แล้วก็ใบอ่อนแล้วก็เอามาเป็นชาชงอะไรได้แต่ใบแก่แล้วก็รูดทิ้งอยู่แล้วถ้ารูดทิ้งเนี่ยเราเอามาตากไปอะไรค่ะไม่ใช้ประโยชน์ค่ะก็ยังปอกข้างนอกนี่ฮะคือเราก็เย็บเองเหมือนกันเย็บเองหมดเลยค่ะลวดลายต่างๆนี่เป็นยังไงฮะลวดลายก็แล้วแต่เราก็แล้วแต่ลูกค้าชอบอะค่ะแล้วก็ผลิตตามออเดอร์ของลูกค้าที่ลูกค้าสั่งมีทั้งหมด10กว่าสีอะค่ะ10กว่าสีแล้วก็มี5ไซส์นะคะมีไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่ทุกขนาดเลยทุกขนาดแล้วลำดับต่อไปสินค้าที่เราจะพัฒนาสินค้าที่จะพัฒนานะคะครับก็คือเราก็ตรงนี้เราก็คือความภาคภูมิใจก็คือเราได้โลท็อปได้ชนะเลิศอันดับ2ของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วเป็นตุ๊กตาตุ๊กตานี้ตุ๊กตาแต่ข้างในก็เป็นใบชาค่ะของใบชาที่เดียวกันค่ะดูข้างนอกจะเป็นตุ๊กตาข้างในเป็นใบชาสามารถถอดซักได้ด้วยนะคะนะครับตุ๊กตาถอดซักได้ด้วยค่ะนะครับแล้วอย่างใบชาที่อยู่ในหมอนนี่สามารถเก็บได้นานขนาดไหนครับใช้ได้ตลอดอายุการใช้งานเราจะมีวิธีใช้อยู่ด้านหลังนะคะมีฉลากให้นะคะเวลากินมันจางหายก็เอาไปพึ่งแดดกินก็คืนมาใหม่นะคะนี่ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่นะครับเขาบอกว่าหากกลิ่นเริ่มจางลงนะไม่นำหมอนใบชาเนี่ยไปตากแดดเท่านั้นเองนะครับความร้อนจากแสงแดดก็จะเรียกความสดชื่นและกลิ่นกลับขึ้นมาโอ้โหจอจิมามาแต่เขาบอกว่ามีคำเตือนนะครับระวังอย่าให้โดนความชื้นนั่นเองโดนน้ำก็ไม่ได้ไฟก็ไม่ได้ครับไม่แน่วันนี้ครับผมก็ได้รับความรู้มากมายเลยครับและสิ่งที่เหนือจากนั้นคือการได้รู้จักการใช้ฝีมือนะครับของชาวบ้านใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านนะแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงด้วยท่านผู้ชมครับภูมิปัญญาของคนไทยนะครับที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นนะครับทำให้ทุกวันนี้นะครับวิถีชีวิตของชาวบ้านนั้นดีขึ้นนะฮะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงครับและในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับสำหรับพี่เทพวรรณครับขอบคุณมากครับพี่ครับก่อนไปซื้อของฝากอะไรดีเนาะเป็นนี้ดีกว่าครับนี่ตุ๊กตาชิ้นนี้ครับได้รางวัลด้วยทั้งหมดที่ได้ชมกันไปนะคะก็คือเรื่องราวดีๆแล้วก็ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ำพุร้อนสันกำแพงค่ะใช่ครับซึ่งเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนนะครับรวมถึงคนที่อยู่ในชุมชนตำบลบ้านสหกรณ์แห่งนี้ครับซึ่งเขาร่วมมือร่วมใจนะครับการหวงแหนทรัพยากรอันมีค่าของเขาให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกชั่วหลานครับค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างนึงของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นเจ้าบ้านที่ดีแน่นอนว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องกลับคืนมาค่ะและที่
่สำคัญความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะก็คือการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวนี้นะคะให้อยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยล่ะค่ะและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะให้เราสองคนนั้นพาไปเที่ยวแล้วก็นะครับเขียนไปรษณียบัตรมาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขนาดนี้ได้เลยครับงานสื่อโทรทัศน์ชั้น15การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลขที่1600ถนนเทพบุรีตัดใหม่แขวงมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพ10400ค่ะเศรษฐกิจไทยทุกท่านแม่หมดเวลาของรายการทั่วถิ่นแดนไทยอีกแล้วค่ะกลับมาพบกับเราทั้ง2คนได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปเที่ยวกันไหมให้ทั่วถิ่นแดนไทย